ขอเชิญชมการบรรเลงปี่พาดเสภาที่วังหน้าครั้งที่17ในวันอังคารที่7มกราคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณลานหน้าพระบวรราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวรายการแสดงประกอบด้วยการบรรเลงเพลงโหมโรงเย็นเพลงเรื่องแขกใสเพลงเรื่องสีนวลโหมโรงเพลงมหาชัยการขับเสภาอศิรวาทและการแสดงรำอศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวการแสดงรำเพลงเชิดจีนโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรการบรรเลงปี่พาดเสภาโดยวงสี่เหล่าทัพทั้งนี้ไม่เก็บค่าเข้าชมการแสดงค่ะขอเชิญชมรายการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่63ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่18มกราคมเป็นการแสดงของกรมศิลปากรบัตรเข้าชมราคา20บาทขอเชิญชมรายการศิลปากรคอนเสิร์ตชุดซองทูรีเมมเบอร์โดยวงดุริยางสากลกรมศิลปากรนาวีโคชเสนีอำนวยเพลงในวันอาทิตย์ที่19มกราคมเวลา14นาฬิกาบัตรเข้าชมราคา200 150และ100บาทขอเชิญชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปราบกากนาสูรในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกานำแสดงโดยศิลปินกรมศิลปากรบัตรเข้าชมราคา200 150และ100บาทค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพกรมศิลปากรใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในการชมการแสดงด้วยการไม่ส่งเสียงรบกวนผู้ชมท่านอื่นๆกรุณาปิดเสียงเครื่องรับการสื่อสารทุกชนิดงดบันทึกเสียงงดบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวขณะมีการแสดงบนเวทีงดนำอาหารเครื่องดื่มเข้ามารับประทานภายในโรงละครแห่งชาติงดสูบบุหรี่กรมศิลปากรหวังเป็นอย่างยิ่งมีความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่านขอขอบคุณค่ะขอเชิญรักษาความสะอาดโรงละครแห่งชาติของท่านขอเชิญบันเทิงเริงสำราญเหมือนเป็นบ้านท่านสร้างเพื่อนั่งนอนความสะอาดคือวัฒนธรรมมีประจำชาติเรามาเก่าก่อนขอเชิญร่วมอนุรักษ์โรงละครกรมศิลปากรขอขอบคุณสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพสำนักการสังคีตกรมศิลปากรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปราบกากนาสูรการจัดการแสดงโขนละครเข้ารอบหรือรายการนาฏกรรมสังคีตณโรงละครแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงของชาติให้ประชาชนชมในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมรวม9รอบกำหนดจัดการแสดงโขนชุดปราบกากนาสูรนอกจากนี้ยังได้หมุนเวียนไปจัดการแสดงณโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยกากนาสูรเป็นญาติทศกัณฐ์ชั้นยายมีฤทธิ์แปลงเป็นกาใหญ่ได้ทศกัณฐ์จึงใช้ให้กากนาสูรนำบริวารกา
ไปก่อกวนบรรดาฤาษีที่บำเพ็ญพรตจนมีฤทธานุภาพและคิดตั้งสำนักซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อทศกัณฐ์และกรุงลงกาพระฤาษีได้อัญเชิญพระรามพระลักษณ์ไปปราบนางกากนาสูรเมื่อเข้าต่อสู้กันนางกากนาสูรถูกพระรามแผลงสอนสังหารสิ้นชีวิตการแสดงในตอนนี้แสดงให้เห็นถึงพระบารมีและพระปรีชาสามารถแห่งองค์พระรามในวัยเยาว์ก่อนที่ท่านจะได้ชมการแสดงโขนสำนักการสังคีตได้สร้างสรรค์การแสดงเบิกโรงชุดฉุยฉายสี่พระกุมารอโยธยาเกิดจากแนวความคิดของกลุ่มนาฏศิลป์แสดงถึงประวัติและความสำคัญของตัวละครโดยกล่าวถึงพระกุมารแห่งกรุงอโยธยาสี่พระองค์ได้แก่พระรามพระพรตพระลักษณ์และพระสัตรุตประพันธ์บทและประดิษฐ์ท่ารำโดยธีรเดชกลิ่นจันทร์นาฏศิลปินอาวุโสบรรจุเพลงโดยชัยยะทางมีศรีผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยที่ปรึกษาด้านบทโดยวันธนีม่วงบุญผู้ชำนาญการด้านศิลปะการแสดงที่ปรึกษาด้านท่ารำโดยปกรณ์พรพิสุทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอำนวยการแสดงรูปแบบการแสดงโขนฉากของกรมศิลปากรในแต่ละครั้งยังคงอนุรักษ์กระบวนการแสดงที่มีสายการสืบทอดมาแต่โบราณพร้อมสอดแทรกความสมบูรณ์ขององค์ประกอบการแสดงอื่นๆไว้อย่างครบถ้วนสำหรับรายละเอียดของการแสดงรายนามผู้แสดงบรรเลงขับร้องและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องท่านจะหาอ่านได้จากสูจิบัตรต่อจากนี้ขอเชิญชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปราบกากนาสูรซึ่งทรงพลตาดเงินและจรัญผุนลาบจัดทำบทสุรพงษ์โรหิตาจนบรรจุเพลงสมชายอยู่เกิดกำกับการแสดงละสิทธิ์อิสรางกูลณอยุธยาอำนวยการแสดงดังจะได้เริ่มณบัดนี้นารายะนายะนะมะโอมนะโมนารายะนายะนะมะด้วยคำประกาศิตแห่งองค์อิศวรเจ้าให้องค์นารายณ์นั้นเล่าอวตารจากพระเศียรสมุทรพร้อมด้วยเทพอาวุธเพื่อปลดเปลื้องเรื่องทุกโศกให้ชาวโลกเป็นสุขสถาพรเจ้าจงไปเกิดเป็นกษัตริย์สุริวงศ์จักรพรรดิมหาศาลทรงนามพระรามอวตารในสถานกรุงศรีอยุธยาจักเป็นพระพรตยศยงทัดองค์นารายณ์เทศาฝ่ายสังบัลลังก์นาคาเป็นพระรักอนุชาฤทธิรอนอันซึ่งคาถาอาวุธเป็นพระสัตรุชานสมร
แต่ละองค์เรื่องอิฐฤทธิรอนดับทุกร้อนให้ร่มเย็นทั้งโลกาRam Chan
านเชียวองค์เขียวเชิดชายพระโปรดน้องชายสิงกายสังบัลลังนาคาอนุชาเลืองพระลักษณ์ม่วงสัตว์ตรุษพุทธพองพักสมศักดิ์คาถางามผู้รุ่งโรจน์อโยธยาเกิดนายมหาสเวตรชัดยอดฝีมือสาดสินลือระบินริปูขจัดเจิดจรูนพูนสวัสดิ์แจมจรัสบารมีบังเกิดอนุภาพบุญญาเลิศสุดประเสริฐพระจักรีWe'll be right back.
ายเอ่ยทุจริตนะI'm not afraid to die.
come welcome come on please welcome มาทางนี้ให้มันยังอยู่เฮ้ยอุ้ยอีเวนต์อะไรอ่ะใครแกล้งอีเวนต์อะไรไปมันยังองค์ไหนแกล้งร้องกาเนี่ยใครกาวะไม่ไหวแล้วนะแบบนี้ไม่ไหวท่านผมสะบ้างนะท่านโอ้โหภาวนาโอ้ยภาวนาไม่ไหวเลยเราเจริญภาวนาไม่ได้เลยเนี่ยภาวนาอยู่ตีนกาเข้าปากนี่ไม่รู้ว่าตีนกาหรือตีนพวกมึงอะไม่รู้เนี่ยน่าจะตีนกูฮะช่วงจังหวะล้มช่วงจังหวะล้มเอาชลบุญนี่เท่าเอายังไงดีไอ้กาเนี่ยมาทุกเจ็ดวันเลยมันจิกเอาจิกเอาหลังเป็นไรเนี่ยหลังเป็นไรต้องโดนกาจิกไงอ๋อไอ้กามันจิกเอางี้ดีกว่าไม่ท่านเราไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วเพ่งภาวนาไม่ไหวแล้วเอายังงี้ดีกว่าเอายังไงเราไปหาท่านพระมหาฤาษีดีกว่าท่านวัดสิทธิ์ท่านสวามิตรอาจารย์ใหญ่ของเราเนี่ยอาจารย์ใหญ่ของเราเป็นที่พึ่งพาที่ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ไหวแล้ว7วันมันมาทีอ่ะมันไม่ได้มาทีมาทีอ่ะมาทีเลยทุกทีจังก็ไก่อ่ะโอ้โหตีพับพับเลยเนี่ยไปงั้นไปกันดีกว่าจึงประชุมพร้อมกันปรึกษาวันนี้3วันแล้วถูกไหมเนี่ยเราเดินมากี่วันแล้วเนี่ย4วันครึ่ง6วันแล้วเนี่ยร้อนด้วยทั้งร้านแก่มากลุล่วงเข้า7วันแล้วไปยังไงมายังไงกันหรือเดือดร้อนอะไรกันแล้วนี่ที่ป่าทันทกะเกิดเรื่องอะไรหรือเจ้าข้าบรรดาเหล่าคณะทนสุดทีเอ้ยจัก
ยาเยาสุราเอ้ยมายำยีนะเจ้าค่ะช่วยหน่อยเจ้าค่ะไม่ไหวเจ้าค่ะช่วยหน่อยเจ้าค่ะเมื่อเอ้ยไม่ไหวจริงจริงนะครับไร้ซึ่งความสงบสุขเราจะหาทางช่วยปลดเปลื้องเรื่องความทุกข์ในครั้งนี้เราทั้งสองจะจารณีเข้ากรุงศรีอยุธยาบอกเท้าทศรถราชาให้แจ้งเหตุขอองค์พระรามพระลักษณ์ผู้เรืองเดชด้วยสินสอนมาปราบเหล่าอาสัตดัสกรให้บลัยดีเจ้าค่ะด้วยฤทธิรอนแห่งสอนชัยจักรีวงทรงมาโปรดคงถึงยุคที่จะสิ้นโคตรเราราบพรายขอให้ท่านทั้งหลายอย่าวิตกกังวลใจว่าพลางองค์พระวสิทธและพระสวามิตรก็คล้าคล้ายไปท่านี้สีอยุธยาเราพวกเราไปส่งพระอาจารย์กันต้องเป็นห่วงพูดไม่ได้แล้วเจ้าคะจะช่วยพวกเราเจ้าค่ะบ
อกว่าจะช่วยพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงงั้นเชิญนิมนต์เจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์พระอาจารย์นิมนต์พระอาจารย์ท่านนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะท่านนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์นิมนต์เจ้าค่ะไม่ถึงแล้วรอดแล้วเอาด้วยเอาอย่างนี้เราก็ไปรอบำเพ็ญโพสต์ไว้เหมือนเดิมไอ้พวกที่มันหนีหายไปไอ้พวกที่หนีหายไปตามไปกลับมาให้หมดเลยย้ายไปย้ายไปพันกว่าองค์ที่หนีไปพันกว่าเพราะว่าถ้าไม่ครบงวดนี้เราเท้าแชร์จะเปลี่ยนแชร์ฤาษีไม่ได้ไปรีบตามเลยใครอย่างนั้นไปตามไนี้อาตมาพามาถึงเขตอารัญทันทกะเป็นที่อยู่หมู่คณะพระดาบส
พียรกระทำบำเพ็ญพรตจำเริญศีลนับโบราณเป็นสถานถิ่นดินแดนมนเราพระฤาษีต่างเคร่งครัดดัดตนจนบรรลุยืนยงคงอายุหลายร้อยปีบางนักท่านนั้นมีฤทธิ์รอนอาจเดินน้ำดำดินเหินอำพรชุบสอนศาสตร์มีสานุสิทธิ์มิได้ขาดมาภาคเพียรมากหลายรุ่นต่างหมุนเวียนเรียนจนจบทันทะกะเคยเป็นที่สุขสงบสถาวรแต่บัดนี้เกิดเดือดร้อนเพราะกุมพันอาตมาภาพทราบข่าวจึงพากันเข้าอยุธยาแจ้งเหตุให้พระปิตุเรศทรงเมตตาขอพระราชทานสองพระกุมารามาคุ้มภัยช่วยปรามปราบอสุรีที่มีใจริษยาทุกเจ็ดวันนางกากนามันจะพาบริวารกุมพันแปลงจะบินแกล้งมารังควานโฉบจิกตีกระพือปีกทำลายกูดีย่ำยีนักศิษย์แม้มิตายวายชีวิตแต่ก็เสียกิจพิธีกรรมมูรุสีต่างบอบช้ำเพราะการกระทำของผอมานนมัสการสองพระอาจารย์ยาวิตกหลานกับน้องจะป้องปกพระศกทชีมิยอมให้นางกากนายักษีพาบริวารบินมาขับไล่ให้รำคาญเหมือนการก่อนหลานจะรบรับให้ดับดิ้นด้วยสินสอนขจรศักดิ์เชิญพระอาจารย์พาหลานไปที่พำนักเถิดเจ้าข้าเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นสองพระดาบทThank you.
ใกล้เข้าไปพักก่อนอาจารย์ในห้องมีไมโครเวฟมีตู้เย็นอาจารย์ระวังของมีแอร์มีโทรทัศน์มีเสื่อมีมาม่าครับมาม่ามีโจ๊กมีเอาละเป็นไงรอดไหมท่านมีที่พึ่งใบบุญเราเออยาวก็อยู่อย่างสงบสุขได้แล้วต่อไปนี้เราก็ดู YouTube อย่างไม่ติดขัดอีกามาก็ดูจบเรื่องซีรีส์นี่ดู YouTube เดี๋ยวนี้อ้าวนี่เรื่องสีดิจิตอลดูเรื่องอะไรฮะดูเรื่องอะไรหนังโป๊อ้าวพวกท่านเอาอย่างนี้อีกามันมาบ่อยเรานะมีพระเวทมีมนตรามหาเรานะเคยพั่มเรียนพั่มสอนกันมาจำได้ไหมท่านจำได้ไหมก็คือคาถาที่เราสวดกันอยู่เนี่ยเหรอเออที่เราเคยเรียนกันน่ะคาถาละอีกาจำได้แต่วันนั้นอ่ะไม่ทันสวดตีนกามานี่มันตีเข้านี่ใครจะไปสวดทันแล้วอ๋อตีนเข้าอกปากแล้วปากก็อมตีนกาไว้ไม่รู้ตีนใครเหรอก็เลยท่องมนต์ไม่ได้เอาอย่างนี้เรามาฝึกปรือกันทบทวนทบทวนทบทวนกันดีกว่าเอาเราท่านอยู่และท่านจะได้ฟังเราด้วยเรานั่งยังไงดีเหมือนเราทำวัดเช้าวัดเย็นนั่งเป็นพระอันดับนะนั่งนั่งเอาทบทวนกันหน่อยเอามาคาถาเดิมนะคาถาเดิมคาถาเดิมตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจหนึ่งสองสามอ้าวกาเอ๋ยกาพินาไวไวมาจับต้นโพผูกมาต้นไทรกาเอ๋ยกาพินาไวไวมาจับต้นโพผูกมาต้นไทรกาเอ๋ยกาพินาไวไวมาจับต้นโพผูกมาต้นไทรกาเอ๋ยกามาไวไวมาจับต้นโพผูกมาต้นไทรกาเอ๋ยกามาไวไวมาจับต้นโพผูกมาต้นไทรคาถาอะไรเนี่ยทำไมมันเข้ามีอะไรเข้าสิงวะเนี่ยนี่อะไรครับสิงเฮ้ยอะไรครับสิงเฮ้ยไม่มีคาถาหลวงปู่หลวงปู่เข็มวะเนี่ยหลวงปู่เข็มเข้าพี่เข็มเข้าเดี๋ยวให้ลุยกองไฟเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรท่านเอาแบบแผนสิเอาแบบเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอเอาแบบกรมศิลปากรเอาแบบหลวงเอาแบบหลวงแบบทาไม่หลวงอะทาไม่คุ้นเออทามันไม่ฉันเป็นพวกลิเกไงลิเกเก่าลิเกฮูลูไม่ใช่ใช่ไหมทั้งตะไม่เอาไม่เอาทั้งเอาเอาแบบหลวงแบบหลวงแบบหลวงเอาแบบหลวงแบบเล่นแบบหลวง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 เอาเอาเอาเลยกรมหลวงเลยหลวงอะไรล่ะหลวงของมึงอะหลวงหลวงหลวงไม่หลวงแกหูไม่ดีกันทั้งนั้นเลยหูไม่ค่อยดีพร้อมนะเหมือนที่เราเคยทำกันแต่ก่อนจะหลวงเลยนะหนึ่งสองสามสักดารุภาพเลิศสลับแดงใจสิทธิครูมอบให้จึงแดงเล็ดเดี่ยวก็ใช่เหตุใดและนพ่อประเดชคุณปกกะไม่พายุเย็นตัดดาวหยุดก่อนทำไมต้องเอาตาปัดมาตีหน้าด้วยเฮ้ยบทนี้เหรอหลวงพี่ระวังสะบงเนี่ยยกสูงระวังสะบงเลยระวังมันบทนี้เหรอไม่ใช่ลูกกาออกใช่ไหมไม่ใช่บทไม่ใช่บทนี้ไม่ใช่บทไม่ใช่บทไม่ใช่บทไล่กาคนละบทละมังพูดบ้างสิท่านนั่งเงียบติดไมค์ยังไม่พูดอะไรเลยเล่นแต่หนังเป็นพระเอกอย่างเดียวให้มาเล่นฤาษีไม่พูดพูดไม่ทันอ๋อพูดไม่ทันไม่ทันไอ้พวกนี้ไม่แจกหมดเลยอ๋อพูดไม่ทันครับอ๋อไอ้เวรพวกนี้ก็ไปแบ่งเขาพูดเลยเอาบทเดิมบทเดิมสิครับที่ไล่อีกาได้ไล่อีกาได้เออก็ว่าอย่าเพิ่งเดี๋ยวว่าแบบคนนั้นคนนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวฤาษีหนุ่มฤาษีหนุ่มพระเอกเพิ่งมาบวชหนีเมียมาบวชเพิ่งหนีเมียมาอ้าวหนีเมียมาต้องมาหมอนให้ด้วยหนึ่งสองสามเอ้ากาเอ๋ยกาบินมาไวไวมาจับต้นโพผูมาต้นใสอย่าเข้ามาใกล้ปัจจามิเฮียงไอ้หมดไอ้หมดไอ้ดีวะดีไหมดีแสดงว่าเวทมนต์เรายังดีอยู่ไม่เสื่อมบทนี้ถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วจัดตอนมาเยอะเอาใหม่แล้วไม่มีเลยใช่ไหมฮะอีกาอีกาถามตัวลืมอีกาไม่มาอีกาไม่มีดีมากแสดงว่าคาถาเรายังนุ่มนวลยังอบอุ่นอยู่เอาใหม่ใช้ได้เดี๋ยวก่อนเชื่อแล้วที่บอกว่าอย่าหวังอะไรกับกู
กูบางทีก็ลืมบ้างหนึ่งสองสามเอ้ากาเอ๋ยกาบินมาไวไวมาจับต้นโพโผมาต้นใสอย่าเข้ามาใกล้ปะตะขาพี่เพียงเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรท่านเสียงลมท่านอิทธิฤทธิ์ของการปวดมนของเราโอ้มีหน้าอีกาไม่มาเลยอีกาไม่มาอีกาไม่มีตะกวดมึงตะกวดทำไมกูอ่ะมันอีถาอะไรอีกาที่ไหนล่ะยังไงเล่าเออเหรอเอออะไรไม่ๆๆๆอีกรอบอีกรอบอีกรอบนึงเออดีไว้ดีว่าคาถาดิ1 2 3เอ้ากาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโพโผมาต้นไทรอย่าเข้ามาใกล้ปะตะกานี้เพียงฮ่าฮ่าพวกเรามาเชียร์พระกุมารกันจะสู้มันได้หรือมันมาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยกามันทีมาทางเราด้วยความรักสองกุมาราเห็นพ้นก้ามาเกลื่อนกล่นยิงร่านรุกบุกประจนพ้นปักสิ้นยิงบินสูงแม้นชักช้าเกรงว่ามู่หรือสีจะมีพ่ายทรงพระองค์ทรงจับซ่อนชายผาดขั้นสิ้นพระเดชพี่น้องจองก้าอสุรินที่บินวนพลางผาดแปลงพระแสงซ่อนศักดาหารลูกซ่อนก็ตรงมงไปผ่านใหญ่บริวารก็วุ่นทำจุ้นจ้าน
ที่ยวเกกะมาระรานผลาญไพร่พลเจ้าผมจุกสุขสนคงไม่พ้นซึ่งความตายใครอย่านินทาว่านางยักษ์รุ่นยายทำร้ายเด็กอวดทำตัวเป็นพระเอกรับบทหนักเสียดายนักไม่ทันอยู่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่หรือก็ไม่ได้สั่งสอนไหนๆจะมวยมอนจงบอกนามกรให้รู้แจ้งทั้งเรือนเย่าเจ้าหนูอยู่หนแห่งตำแหน่งใดเพราะเมื่อตายจะได้ข้าไปบริการส่งตรงถึงที่จูกระนางยักษ์ปักศรีกากนาข้านี่หรือคือกุมาราชื่อว่ารามส่วนน้องเราเขามีนามว่าเจ้าลักพระชนกทรงศักดิ์ครองอาณาจักรอโยธยาทรงนามท้าวทศรถจอมราชามหายศโปรดพระราชทานข้าสองโอรสมาปราบมารที่บังอาจมารังควานเหล่านักศิษย์เจ้าก่อกรรมอมหิตบาปติดตัวจริงเลยตายตกไปต้องทนทุกข์ตราบชั่วกัลปาชาตินี้หนอก็เกิดเป็นกาวันนะต่ำยังกล้ามาจับจ้วงล่วงล้ำมิ่นธรรมะเรามิอาจจะลดละอภัยโทษแม้นมันไลอย่าได้โกรธโปรดอภัยถึงจะให้อยู่ต่อไปก็ไร้ค่าเพราะแก่เท่าเกินวัยชราแล้วนังมานบาปอายบาปSee ya, see ya, sana, sana, sana.
ันยักษ์เนี่ยไอตัวนี้เด็กเฮ้ยมันแรงยักษ์แม่แรงมากลูกแรงหน้าตาอับไปจังลีสิเนี่ยเหรอเส่งมาให้ครับนี่ครับผมอีกาไม่ใช่เปรตเขาเป็นอีกาเหรอครับอีกาโอ้ยนิ่งมึงช่วยกูพูดบ้างดิอะไรช่วยกูพูดบ้างกูพูดได้ที่ไหนเล่าทำไมมึงดูลูกศรมันปากปากกูให้เสียงทำเอาลูกศรมาปากปากกูให้กูพูดโอ้ประกันจะนับประกอบช้าไปเหรอครับกูละมันไส้มานานแล้วทำไมครับแม่มึงเปลี่ยนชื่อเธอไอ้การอะไรมึงไอ้เนี่ยเนี่ยฮะกูมันใจกูเกลียดมานานแล้วไอ้เนี่ยชื่อมันเนี่ยใครอ่ะไอ้กัญจนาภกรเนี่ยเกลียดมันเรื่องอะไรมันชื่อกัญจนากัญจนากัญตะพลกันอะไรก็เอาโถมาเสือกมีกัญจนามีปกรณ์ด้วยกูก็จะเปลี่ยนมั่งเหมือนกันนี่นะยังไม่เต็มนะตายมันไปจดทะเบียนน่ะว่าไงกัญจนาภกรมันยังมีต่อยนะแต่ทางมหาไทยก็ไม่ให้อ่ะต่อว่าไงกัญจนาภกรธนีกูก็ทีแรกกูไปพร้อมมันกูไปพร้อมมันทำไมกูก็จะไปเปลี่ยนเป็นอะไรเขาไม่ให้เปลี่ยนเขาบอกชื่อไอ้คนนั้นมันก็อุบาทพอแล้วแล้วมึงรู้ไหมไก่ดาวประกอบธนีเนี่ยทำไมมึงรู้ไหมทำไมเขาตัดออกว่าธนีตอนนี้แขนหักกูจะไปเปลี่ยนเป็นสุภชัยไพฑูรย์ประกอบมึงเอารวม3ชื่อเหรอเออกูเอากลัวแบบมึงไม่เอาอนอมตะเฟ่เลยล่ะกูไม่อยากไปแบบท่านโอ้นี่ฮะเฮ้ยถามจริงอะอะไรอาจารย์วันนี้เป็นอะไรแขนหักวะล้มฮะล้มลำจนล้มเหรอดีนะไม่โดนเส้นจีบเฮ้ยกูไม่ได้ล้มอ่ะอะไรอ่ะวันนั้นกูเห็นแล้วเป็นอะไรออกจากโรงอาหารเนี่ยเดินมาจากเดิมดำหน้าแล้วอาจารย์ประกอบเดินตามหลังแพ็ปพอขึ้นกระไดแล้วเขาบอกว่าอาจารย์น้องได้มีล้มมึงว่าใครทำวะมืดมืดฮะมึงจินตนาการสูงเกินไปเปล่ากลัวมีเหตุแน่เลยที่ล้มเนี่ยแกนี่ไม่น่าโดนสอนปากแหว่งอ้าวไม่น่าโดนปากบนพูดได้ยังไงเนี่ยใช่ไม่โดนปากบนแล้วโดนตรงไหนอ่ะใช่ไอ้เนี่ยมันพูดถูกทำไมปากกลางไม่น่าหักหรอกอ้าวนี่มันปากกลางแล้วปากกลัวปากที่มึงพูดอะปากหมาแล้วตกลงจะร้องไหมครับตกลงจะร้องไหมครับกูเลยลืมบทเลยเอาละเอาร้องหน่อยร้องหน่อยร้องหน่อยเอาละพอชีพนี่ไอ้เฮียนี่มึงจะตีอยู่นั่นน่ะมึงฟังก่อนไงทำไมล่ะครับหน้าที่คนตีนาดาดอ่ะมันช้าไปเอาเร็วหน่อยนะเอาเร็วหน่อยเร็วนะครับบัตรเอ้ยบัตรนานเหล่ากาพลพักยักเสียเหลือตายเอ้าไม่ตายวายชีวีบินหนีลอดลัดคันขนาดบ้าทางปีกฉีกขาด
ียขาน่าสงสารแต่ยังอาช้าไม่เป็นไรวายปราณเพราะผ่านการฝึกฝึกมาดีนี่ถ้ายาวอีก3คำกูตะคิวแดกนี่นี่เดี๋ยวๆครับผมนี่คุณกฤษณภกรครับผมคุณอยู่เป็นข้าราชการคีตศิลป์มานี่จนเป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาแล้วนะครับคุณร้องไว้ได้ยังไงผมร้องอะไรว่าไงเมื่อกี้เขาบอกว่าบ้างหางปีกฉีกขาดที่ขาดปากกุดก็ใช่ปากกุดแล้วต่อไปอะไรหัวหลุดหัวหลุดเสียขาน่าสงสารไอ้ลันเฮ้ยหัวหลุดแล้วมึงยังมีชีวิตมาอยู่ได้อยู่อีกนี่เหรอหัวหลุดจะตายแล้วนะมึงมึงร้องส่งเดชเลยไม่มีไอ้คนร้องไหนหมดวะคือผมร้องตามบทนะครับจริงๆว่ะร้องตามบทครับอะไรมันร้องตามบทไปได้ยังไงวะไอ้คนแต่งบทก็เฮงสวยใครทำบทเนี่ยอาจารย์จรัญภูลาภครับอาจารย์จรัญภูลาภไอ้บ้านมันแต่งไปได้ยังไงใครไว้รันฮะใครวะใครจรัญภูลาภกูมึงก็เป็นผู้ใหญ่นะเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจวางตัวจะให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปแล้วแล้วแต่งบทไม่รู้จักพิจารณาดูมั่งเหรอไม่ใช่กูมีหน้าที่แต่งบทเฉยๆก็แต่งไปได้ยังไงหัวหลุดเนี่ยไม่พิจารณาไม่ไต่ตรองแล้วก็แต่งไปก็ให้คณะกรรมการผู้ใหญ่เขาตรวจผู้ใหญ่เขาตรวจแล้วผู้ใหญ่คนไหนชื่อคนใครตรวจให้ใครตรวจวะคนตรวจอาจารย์ประสาททองอารามไอ้หาอะไรอีกคนไอ้หานั่นกับไม่รู้จักดูมึงละคนตรวจมึงละตรวจกูเองเหรอโอ้ขอโทษเดี๋ยวนะมึงเป็นฝีดาษนะขนหลุดขนหลุดขนหลุดโอ้เมื่อนานแล้วนี่เองยืนตรงๆสิยืนตรงไม่ได้ทำไมมันรัดอีกายืนตรงๆไม่ได้เหรอเดี๋ยวตัวอะไรนะอีกาอันเนี้ยเหรอแล้วอีกาไงเราแล้วหางหางอะไรฉันนั่นเล่นอีกาแต่ชุดอีกาไม่มีใส่ลุงไปเอาหางอะไรมาใส่ชุดอะไรใส่นี่หางโผล่เลยชุดอะไรชุดควายอ๋อนี่เขาเรียกอีกาควายอ๋อเพราะมันดำๆอ๋อกาโอ้ยขอบคุณครับแม่กาโอ้โหขอบพระคุณครับพี่ชีพครับกากาโอ้โหขอบพี่ชีพครับพี่ชีพพี่ชีพครับวงดนตรีครับเรากลับดีกว่าฮะมึงอย่าทำใจหมาสิโอ้นี่นี่เหนื่อยหาเอ้ยเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวกูให้มึงบาทหนึ่งไอ้เตี้ยอย่าลุกนะเตี้ยอย่าลุกนะนี่แล้วยังไงเนี่ยพวกเราทำไมรอดตายมาแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าไม่รีบหนีมาป่านนี้ตายแล้วแล้วเหลืออยู่แค่นี้เหรอจริงๆของเราเนี่ยมันมาเป็นฝูงฝูงบินฝูงบินฝูงนึงก็ประมาณ50กว่าตัวแล้วไปไหนหมดเนี่ยมันเหลือ3ตัวแต่ไม่เห็นเหรอโดนยิงกันร่วงพลอยเดี๋ยวอะไรพระรามแผงสอนแล้วนี่มึงโดนอะไรฮะมึงโดนอะไรเนี่ยสปาร์ต้าของพระรามคือสอนลูกสอนท่านหมดว่ะแล้วหัวหน้าเราล่ะใครอ่ะหัวหน้าเฮ้ยหัวหน้าอย่าไม่ต้องไปห่วงท่านหรอกทำไมผู้บังคับการฝูงบินกาท่านยิ่งใหญ่นะใช่ท่านอยู่มาหลายอะไรฉันไม่เคยห่วงท่านเลยทำไมท่านออกศึกมาเป็นร้อยๆครั้งท่านเอาตัวรอดตลอดแม้แต่คุณยายกากนายังสู้ไม่ได้เลยสู้ไหมท่านเกิดเมื่อไหร่ท่านเกิดเมื่อไหร่เกิดตั้ง3แผ่นดินหัวหน้าเราเนี่ยเหรอไม่ใช่แม่ไม่ใช่นางกากนานะไม่ใช่ยุคนี้โอ้ท่านเกิดมา3แผ่นดิน3แผ่นดินท่านเลี้ยงนางกากนามาหัวหน้าเรานะเกิดตั้งแต่ยุคเท้าจตุรพักโอ้โหต่อจากแล้วก็เท้าราชเตียนพ่อองค์ท้าวทศกัณฐ์แล้วจะมาถึงทศกัณฐ์นี่มาถึงทศกัณฐ์แล้วท่านอยู่ไหนเนี่ยท่านตอนนี้คือท่านเห็นนะที่ท่านเห็นนะพอพระรามแผงสอนปุ๊บเห็นหามเราไหลแผลบแผลบนี่ท่านดินนี้เลยว้าวว้าวว้าวแสดงว่าท่านมีฤทธากายสิทธิ์มากยิ่งใหญ่แค่เสียง
ช่แผ่เสียงเวลาท่านมาแผ่เสียงออกมาเนี่ยเวลาเราเคยเห็นแต่เวลาท่านปรากฏตัวทิ้งท่านจะแผ่สุรเสียงออกมาดังก้องกังวานมากเป็นที่ยอมรับว่าความยิ่งใหญ่ของท่านเมื่อกี้เห็นไหมทำไมนางกากนานี่กลางปีกบังพระอาทิตย์นะเออนี่ท่านกลางปีกที่บังจักรวาลหัวจักรวาลเออโอ้โหแล้วจะรอยังไงท่านเนี่ยฮะเดี๋ยวท่านมาท่านคงส่งเสียงให้เราได้ยินก้าเฮ้ยเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมใช่ใช่กูคุ้นๆว่ะนี่ขนาดไข้หวัดใหญ่กินมันนะใครอ่ะเดี๋ยวผู้บัญชาการผงบินเหรอผู้บัญชาการไม่เป็นไรแต่ไอคนที่ร้องกาเนี่ยไข้หวัดใหญ่กินเหรอเดี๋ยวนายเราคงมาปรากฏตัวเจ้านายเรายิ่งใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวมืดเมื่อเขยกไหมผู้บัญชาการฝูงบินกาเออหรือพี่เสื้อวะโอ้ท่านหัวหน้าเหรอครับครับหัวหน้าใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนตัวนี้ยังครับตัวนี้ช่วยครับจะเป็นอะไรมาเนี่ยบาดเจ็บมาเนี่ยเป็นอะไรเดินพระรามแห่งสองใจติหักครับโอ้แล้วตัวนี้เป็นอะไรเป็นไรลูกเป็นไรไม่เป็นไรมากครับไม่เป็นไรมากแสดงว่าเก่งกาจมากเด็กนะเขาตอบถูกแล้วแต่มึงเสือกถามผิดคิวเด็กมันก็ตอบถูกแล้วลูกถูกอะไรนะลูกใครทำอ่ะพระรามเห็นสอนใส่ปีกหักโอ้ลูกไหวไหมครับไหวครับโอ้โหเจ้านายชื่ออะไรครับสวัสดิ์ลูกเจ้านายเนี่ยองค์เนี่ยชื่ออะไรกีตาร์ครับเจ้านายชื่ออะไรครับเชื่อโปครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันนี้ต้องใช้สองใหม่อ่ะเฮ้ยมือเดี๋ยวก่อนอะหยอดน้ำมันมาเปล่าวะแล้วเจ้านายสู้ไหวไหมครับเนี่ยต่อไปเนี่ยไหวครับโอ้โหแล้วแต่ปีกหักทำไงเนี่ยเจ้านายครับเชิญครับเจ้านายครับโอ้โหเจ้าโอ้โหขอบคุณยังลูกขอบคุณยังไหวสวยๆลูกไหวสวยๆขอบคุณครับกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วไอ้เจ๊กแต่เมื่อกูเชื่อแล้วทำไมไอ้เจ้านายเราตัวเนี้ยชื่อโปครับไหวครับพอไปรับตะวันดูสิโอ้ใครมาใครมาตัวให้เองเลยท่านตัวให้เองเลยไปลูกไปไปนั่นไหวสวยๆลูกไหวสวยๆไหวสวยๆไหวสวยๆขอบคุณครับโดนยิงตรงไหนครับไม่เป็นไรมากครับบอกว่าอย่างไรครับฮะมึงอย่าถามมากเขาสอบนี่แหละแค่นี้อะถือเองหน้าถือเองหน้าโปรถือไว้หน้าออกถือเองถือต้องมาแล้วนี่จะเอายังไงดีจะเอายังไงต่อไปดีครับท่านหัวหน้าต้องไปฟ้องเจ้านายแล้วท่านอโปจะไปไหนดีไปเมืองนอกครับไม่ใช่ใครสอนมึงไปเมืองนอกไม่อยู่ว่าไอ้นัดแล้วไงไม่อยู่โรงกาแล้วเหรอไปเมืองนอกไหนครับไปประเทศไหนเฉลิมกรุงครับมันจะไปเล่นของเฉลิมกรุงไปเมืองนอกเฉลิมกรุงครับเจ้ามันไปนอนที่นั่นประจำเจ้านายแล้วเจ้านายเราชื่ออะไรครับสวัสดิ์หุมาลีเราหมายครับเจ้านายเราชื่ออะไรครับชื่อโปครับเจ้านายชื่ออะไรนะอโปอีกแล้วครับโอ้เจ้านายชื่ออโปเหรอครับแล้วจะไปฟ้องใครดีฟ้องเมียครับไปฟ้องเมียไปฟ้องพี่แมนคนเลี้ยงมันโอ้คุณงงเลยคุณรู้ไปฟ้องผมเจ้าแมนไหวไหมครับไหวครับอโปไหวไหมครับไหวครับแล้วเราจะไปยังไงดีกระเพกไปกระเพกโอ้โหยอดเยี่ยมอโปมีคนร้องรางวัลอ่ะมีคนร้องรางวัลมันมองเชียร์มันมองเชียร์แล้วมันบอกว่ามันเจ็บบาดเจ็บเอาแล้วเจ้านายต้องไปฟ้องพญาสวามหุมาลีนะได้ไหมครับได้ครับอโปได้ไหมได้ครับเสียงมึงหมดพลังจังเอ้าพวกเราเดินทางเจ้านายนำหน้าปีขักขากระเพกเราไปทางไหนโอ้โหนี่ถามจริงเหรอฮะกูถามจริงเหรอทำไมใครไปเอามาเล่นวะฮะความคิดใครเนี่ยมึงอะเอาไงท่านพวกเราไปฟ้องท่านสวาหุมาลีไปลูก
กันยายกาคณาไอ้มีปาไปลาไม่รักเถอะไปเถอะรีบไปเถอะไปไปนึกว่ามึงจะไม่ตีให้กูเล็ดดำนี่กูจะให้มึง200กูตกลงให้มึง5บาทพอไอเวนไปพวกเราโอ้อยู่ก็ดีอยู่ไว้อยู สภาพเราจะรอดไหมวะเนี่ยพลกาอาสุรีโสกีพราหมณ์ปรากฏทูลว่าบัดนี้องค์กาคณาสูรพระชนนีรับอาสาเท้าทศสีบรมกษัตริย์ราชนัดดานำไพร่พลแปลงตนเป็นกาบริวารบินไปก่อการรังควานเรานักทันทุก7วันอย่ามีอันบำเพ็ญตบะแทบอารันทันทะกะทิ้งคณะพระฤาษีแต่วันนี้กลับมีสองกุมารเรื่องเดชาศักดาหารด้วยสอนสิทธิ์กล้าแผลงมาประหารพรานชีวิตพระมารดากล้าสิ้นพระชนทั้งบริกาข้าอนาถข้าพระบาทกลัวสิ้นชีพจึงรีบรีภัยขอสองพระรถโปรดทรงได้สดับกดีกูหมั่นไส้เหลือเกินเมื่อเอ่ยเมื่อนานสวาหัวมารีดเอ่ยยักษ์ตีฟังว่าจะตาตูทูลคดีว่าพระชนนีชีวาวายตกใจดังองมัดจุราชมาฟันฟาดเสียนแยกแตกตะลายสองยักษ์สุดนางลึงตายภูมิไฟโตตามเอ่ยจาบันครั้นคอยค่ายโซกีสองอสุรีสุดแสนจะแขนขังลุกขึ้นกระทืบบาดเสียงตึงตังดังก้องอุทยานว่าเมสองกุมารมนุษย์น้อยอย่าไปไหนมึงจงคอยกูพี่น้องให้ขุนเสนารีบเตรียมของกองทัพใหญ่กูจะออกไปชิงชัยจับกุมารามาเป็นแล้วจะโยนเข้ากองไฟเป็นเครื่องเส้นวิญญาณแม่ให้สมกับ
ที่รังแกคนแก่หมดหนทางสู้ไอ้เด็กขนองมาลองกับกูให้รู้กันสองกุมพันแขนใจดังไฟฟอนจับคาถาทอนขึ้นกวาดแกว่งสำแดงเดชจนท้องนภาเกิดอาเพศด้วยฤทธิรงThank you.
หุมารีตยศสยงทรงยักษ์เสด็จทรงทรงรถสวรรค์อันงามถวยหันแห่แห่แหล่ลำหน้าลังตั้งงามตำรับนรงร้อนรานให้เลิกให้เลิกผลมันเข้าสู่ดงดานดนดันเดินตัดเนืองลับไพรเสียงทหารคานโหสนั่นไปสะบัดโบกธงชัยเดินทับเข้าในแนวพนาThank you.
ห็นพวกคนเอออย่าสุรีสุดสิ้นชีวีเออยวายปราณต่างตนโปรดแทนเออยเส้นสังเอื้องาคาถาแกว่งเออยกำแพงหานไม้ขมิ้นเข็นข้าเออยสองกุมารโลดทะยานหักโคมเออยโรมรันThank you.
ามาเอ้ยเป็นสี่กรอนตกใจคนทองเอ้ยสยองเกศแจ้งเหตุว่านารายเอ้ยทรงสอนสุดกลัวสุดคิดเอ้ยจะรานร้อนก็หนีคืนไปนครเอ้ย